สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ก็ตัวอีออนนะคะอีออนก็ประกาศงบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นตัวแรกสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์เลยนะคะกำไรที่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าเรามองเป็นลบก็1Q25งวดของตัวอีออนนะคะมันจะเป็นเดือนมีนาเมษาแล้วก็พฤษภา24กำไรเนี่ยอยู่ที่524ล้านต่ำกว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดเนี่ยประมาณ 30% หลักๆที่ต่ำกว่าคาดนะคะมี2อย่างอย่างแรกเลยคือในฝั่งของตัวสำรองที่สูงกว่าคาดและอย่างที่2เนี่ยมาจากค่าของตัว NPL นะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะคะ NPL เนี่ยอยู่ที่ 5.39% เพิ่มขึ้นจาก4Q24 นะคะที่ 4.97% ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวอีออนก็ผลกระทบหลักๆนะคะมาจากในเรื่องของตัวการจ่ายขั้นต่ำของตัวบัตรเครดิตที่ถูกปรับจาก5เป็น 8% นะคะอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆเลยซึ่งไตรมาส1 25ของตัวอีออนนะคะเป็นไตรมาสแรกที่เห็นผลกระทบตรงนี้นะคะก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทางเราแล้วก็ตลาดคอนเซิร์นมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าลูกหนี้ของเขานะคะบางส่วนไม่สามารถชำระในฝั่งของตัว 8% ได้นะคะในด้านของตัวคอร์เปอเรชั่นอันนี้เรามองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามันออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เราคาดเลยแหละสินเชื่อเพิ่มขึ้น 0.2% Q1Q นะคะในฝั่งของตัวหนี้ศูนย์รับคืนอันนี้ก็ยังมาค่อนข้างดีนะคะ 19% year on year 8% Q1Q แต่ว่าจากงบ 1Q ที่ออกมาต่ำกว่าที่เราคาดมากนะคะเรามีการปรับประมาณการปี 25-27 เราปรับลง23-31% หลักๆที่ปรับลงมาจากขาของตัวสำรองเนี่ยแหละที่มันสูงกว่าคาดนะคะพอหลังจากการปรับประมาณการแล้วกำไรปี25เนี่ยแต่เดิมเรามองว่ามันน่าจะเห็นพลิกกลับมาเติบโตได้ตอนนี้ภาพเปลี่ยนไปนะคะก็คือน่าจะเป็นการหดตัวต่ออีก1ปีก็ที่เราคาดไว้เนี่ยหดตัวประมาณ 17% year on year ถามว่าของตัวอีออนยังมีคอนเซิร์นอะไรอีกไหมยังมีคอนเซิร์นค่ะคุณอาทิตย์ก็คือปีหน้าตามปีปฏิทินเนี่ยปีหน้าปี25ไอ้เรื่องของตัวการปรับการจ่ายขั้นต่ำของตัวบัตรเครดิตก็จะถูกปรับเป็น 10% มันก็ยังมีอีก1ช็อตนะคะดังนั้นเนี่ยคำแนะนำของตัวอีออนเราปรับลงเป็นขายราคา Target Price ใหม่นะคะอยู่ที่120บาทค่ะครับผมนั่นหมายความว่าตัวจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตที่มันขึ้นจาก5เป็น8ซึ่งเราก็ประเมินอยู่แล้วว่ามันเป็นลบกับอีออนแต่ว่าณวันนี้ที่เข้าไปฟังเนี่ยก็คือมันลบมากกว่าที่คาดถูกไหมครับคุณจูนถูกต้องค่ะคุณอาทิตย์คืออันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งเราและตลาดเนี่ยใส่เอฟเฟกต์เรื่องของตรงนี้ไว้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันแย่กว่าที่เคยมองไว้ค่ะนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มล่างยากที่เริ่มมีปัญหาชัดๆนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณจูนมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ